สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองทำเครื่องกรองอากาศภายใน10วินาทีกันครับเรียบร้อยครับพร้อมใช้งานครับส่วนประกอบของเครื่องกรองอากาศรุ่นนี้นะครับก็จะมีพัดลมดูดอากาศนะครับก็เป็นพัดลมดูดอากาศทั่วไปนะครับหาซื้อได้ตามร้านขายวัสดุก่อสร้างนะครับก็ตัวนี้ขนาดพัดลมขนาด6นิ้วนะครับราคา600บาทนะครับตัวไส้กรองนะครับเป็นไส้กรองของเครื่องฟอกอากาศเซลมีนะครับก็ตัวไส้กรองจะมีอยู่3แบบนะครับก็ถ้าแบบถูกที่สุดจะเป็นแบบสีฟ้านะครับสามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ได้นะครับก็ตัวนี้ราคาประมาณ600บาทนะครับอีกตัวนึงนะครับจะเป็นไส้กรองสีเขียวนะครับก็สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะสามารถแยกกรองฟอร์มาลดีไฮด์ที่เป็นกรองกลิ่นออกได้นะครับตัวนี้จะแยกไม่ได้นะครับก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็นสีม่วงนะครับสีม่วงนี่จะเป็นแอนตี้แบคทีเรียนะครับก็ราคารวมๆนะครับก็ถูกที่สุดนะครับก็จะเป็นคู่นี้นะครับ 1,200 บาทนะครับก็ได้เครื่องกรองอากาศแล้วครับขั้นตอนการประกอบเครื่องกรองอากาศนะครับก็นำพัดลมนะครับไปวางไว้บนไส้กรองนะครับให้มันพอดีเรียบร้อยแล้วครับพร้อมใช้งานเรามาทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องกรองอากาศรุ่นนี้กันนะครับตอนนี้ฝุ่นในห้องนี้นะครับค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่ประมาณ41ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดค่าอากาศหลังจากการกรองแล้วนะครับตอนนี้ค่าอากาศหลังจากการกรองแล้วนะครับค่าฝุ่นอยู่ที่หลักหน่วยเลยนะครับตอนนี้ต่ำสุดอยู่ที่2ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับก็เครื่องนี้นะครับประสิทธิภาพดีที่สุดนะครับจะทำงานได้กับห้องปิดนะครับที่มีขนาดประมาณ20ถึง30ตารางเมตรนะครับก็ถ้าห้องใหญ่กว่านั้นน่าจะต้องใช้พัดลมที่ใหญ่กว่านี้นะครับหรือว่าเครื่องกรองจำนวนมากกว่านี้ครับเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนะครับทางเราได้ออกแบบโครงสร้างนะครับให้เครื่องกรองอากาศตัวนี้กันนะครับเดี๋ยวเราลองมาประกอบกันดูนะครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับผู้ที่สนใจในการทำโครงสร้างให้กับเจ้าเครื่องกรองอากาศนะครับทางเรานะครับได้ทำไฟล์ต้นแบบนะครับซึ่งเป็น Open Source นะครับสามารถติดตามได้ในลิงก์ GitHub ข้างล่างได้เลยนะครับเนื่องจากพัดลมที่เราใช้กับเครื่องฟอกอากาศตัวนี้นะครับเป็นพัดลมดูดอากาศนะครับซึ่งพัดลมดูดอากาศเนี่ยจะมีเสียงดังนะครับแล้วก็ไม่สามารถปรับแรงลมได้นะครับเราก็มีออปชันเสริมนะครับจะเป็นตัวดิมเมอร์นะครับที่เอาไว้หรี่ไฟนะครับซึ่งจะเราจะไปหรี่ความแรงของพัดลมนะครับเพื่อให้เสียงเบาลงนะครับเราสามารถหรี่ความแรงของพัดลมได้นะครับแล้วก็ลดเสียงลงได้นะครับถ้าเราจะนอนเราก็สามารถหรี่ลงได้นะครับเครื่องกรองอากาศตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะมีเครื่องกรองอากาศไว้ใช้ภายในบ้านนะครับในราคาที่ไม่สูงมากนักครับ